ลัมาติดตามข่าวเช้า MBT News กันต่อนะครับมาดูกรณีลุ้นระทึกนะฮะเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้เรือโดยสารคือคนเห็นคลิปเนี่ยครับโอ้โหระทึกแล้วนะคนที่อยู่ในนั้นระทึกแค่ไหนนะฮะเรือลำนี้เป็นเรือนอนเส้นทางสุราษฎร์เกาะเต่าครับเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานทําให้ผู้โดยสารเนี่ยนะฮะได้รับบาดเจ็บกว่า10คนรถจักก็ได้รับความเสียหายนะครับหลายคันเลยรวมถึงสิ่งของโอ จำนวนมากครับท่านนายกรัฐมนตรีเห็นเหตุการณ์แล้วก็แสดงความเป็นห่วงนะครับกำชับเรื่องของการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเพราะว่าอาจมีผลกระทบเรื่องความเชื่อมั่นไงส่วนสาเหตุในเบื้องต้นพบว่าต้นเพลิงเนี่ยฮะมาจากห้องเครื่องแต่จะเป็นความบกพร่องของจุดไหนตอนนี้ต้องรอผลการสืบสวนสอบสวนจะสรุปภายใน30วันครับเนี่ยฮะดูสิ น่ากลัวมากนะครับ,รบโดยนายประมวลเทศดาท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกมาเปิดเผยว่าสาเหตุของไฟไหม้บนเรือลําดังกล่าวเกิดจากบริเวณห้องเครื่องซึ่งมีปัจจัยหลายตัวทั้งปั๊มน้ํามัน,มนเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเจเนอเรเตอร์ ator, มอเตอร์ต่ตางๆรวมถึงปริมาณน้ามันที่อยู่ในท้องเรือนี่ส่วนทําให้เกิดปะการไฟขึ้นมาได้ครับท่านยืนยันนว่าเรือลําที่เกิดเหตุนะั้นมีการตรวจสภาพเรือต่ออายุจากเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพรใบอนุญ,ญาตยังไม่สิ้นสุดอายุนะครับ ตัวเรือพร้อมใช้งานสูนอุปกรณ์ดับเพลิงมีตามกําหนดเป็นถังเคลื่อนที่ได้แต่เนื่องจากปริมาณน้ำเชื้อเพลิงเนี่ยที่นํามามากเกินกว่าที่จะใช้ในการดับ,บเออปริมาณเพลิงมันมากกว่าพูดง่ายๆนะครับมันมากกว่าที่จํานวนถังที่มีอยู่แล้วก็จะใช้ดับทางนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งมีระยะเวลาในการสอบสวนไม่เกิน30วันนะครับสําหรับช่วงเทศกาลหยุดยาวและช่วงเทศกาล อสงกรานต์ปีนี้ได้ทําหนังสือสั่งการไปรยังเจ้าท่าสาขาต่างๆแม่ก็เข้าใจมาเกิดเหตุในช่วงใกล้สงการานต์เนาะนะทำให้มีการสั่งการนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาเกาะสมุยสาขาเกาะพังงานให้ตรวจสอบเรือทุกลำที่ออกจากท่าที่วิ่งรับส่งนักท่องเที่ยวไปยังเกาะต่างๆในพื้นที่ให้มีอุปกรณ์ประจําเรือแล้วก็เตือนให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมรมะมัดระวังในการเดินเรือระงับการเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันทีนะ ท่านนายชัยวัชรรค์โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาบอกว่านายเศษธธรษฐาทวีศินท่านนายกรัฐมนตรีเห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็ห่วงใยและกําชับเรื่องการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดให้ได้มาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายัางประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาลที่จะเป็นทัวริซึมฮับในภูมิภาคครับ ครับก็ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งก็ยังถือว่าดีก่อนใช่ไหมใช่ที่เกิดก่อนทำให้อ,อาจจะเกิดการกระตุ้นเรื่องของมาตรการความปลอดภัยต่างๆรเรื่องของวิธีแก้ปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงเราที่เป็นนักท่องเที่ยวกันเองด้วยเนี่ยถ้าเปิดไปแล้วเนี่ยจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรม,มีวิธีการปฏิบัติตัวยอย่างไรออแล้วก็ทาให้พบนะครับว่าเรือ ก็จะทั้งหมดแหละมีใบอนุญาตแล้วก็ลำนี้เป็นตัวอย่างไงมีใบอนุญาตมีถังดับเพลิงพร้อมแต่ว่าจำนวนเพลิงมันมากไปหน่อยการบริหารจัดการก็ใช้ได้ละครบเลอแต่ก็ต้องยอมรับว่าถังดับเพลิงไม่เพียงพอว่ากันตามนั้นกันนะครับ